เพื่อนมาให้กันสองตัวอีกแล้วนะอยู่กันดีๆล่ะตัวใหญ่แบบเนี้ยนักเล่นเปล่าวะสงสัยจะไม่ดุชื่ออะไรนะเรานี่พูดเป็นอยู่คำเดียวหรือไงไอ้ฮือเนี่ยเจ้าฮือนี่ลูกพี่สวัสดีลูกพี่ซะมาอยู่ใหม่อ่ะต้องนอบน้อมนะเดี๋ยวมีอีกตัวน้องตายน้องตายมานี่สินี่น้องก็ตายนะเขาชอบอยู่ใต้เตียงอ่ะน้องตายหวัดดีพี่เขาสิหวัดดีจ้าสบายดีไหมจ้าตายก็เป็นพี่สิมาอยู่นี่ก่อนนายตั้งหนึ่งวันน่ะอ๋อหนูก็สบายดีค่ะเสียแต่ว่ายังออกไปไหนไม่ได้เฮ้ยมันคุยกันรู้เรื่องได้ไงวะเนี่ยพวกพี่หมีเขาห้ามไว้หนูคงยังเด็กเกินไปนั่นอะไรไม่เคยเห็นอยู่ตรงนี้เลยชินเมโจไดชินเมโจไดชินเมโจไดสินค้าของเราในวันนี้ขอเสนอพระจันทร์แลกระต่ายที่จะทำให้คุณมีพระจันทร์เป็นของตัวเองในห้องนอนโอ้พระเจ้าจอยมันยอดจริงๆเลย2วันนี้น้ำหนักฉันลดไป3กิโลจะมาเดินที่112ตันที่221ถ้าคุณทองมาใน10นาทีนี้เราจะคิดเพิ่ม200บาทค่าจะส่งทั่วประเทศ 1,000 บาทน้องตายดูเงาเงาเจ้าฮือไปถามสิว่าน้องตายเป็นอะไรอ่ะโอเคไม่ไปใช่ไหมงั้นเรามาเป่ายิงฉุบถ้าใครแพ้ไปถามนะยันยิงเยาปักกระเป๋ายิงชุบชุบชุบเฮ้ยทำไมออกแต่คอน่ะเอาใหม่เอาใหม่เป่ายิงชุบฮ่ากระดาษมาแล้วเว้ยไปเจ้าฮือแกไปถามอยากไปข้างนอกอยากไปเอาพระจันทร์สวยๆไปไม่ได้นะลูกพี่บอกว่าไปไม่ได้ก็เขาจะเอาอ่ะก็บอกแล้วไงไปไม่ได้โอ้ยโอ้ย my god โอ้โอ้
เออสไปเดอร์มีคืออะไรเล่าไปปลุกลูกพี่ดิฮ่าปาด้วยยางลบเนี่ยนะโคตรเจ็บเลยอ่ะอยากกินลบเธอไปจากใจฉันจริงหยุดได้นะครับหยุดทำร้ายคนอื่นได้นะครับนั่นเลยมันต้องอย่างนี้ลูกพี่ฉันเฮ้ยยังกับเนเดอร์ลอดออฟเดอะลิงเนี่ยอ้าวพูดได้นี่วะอ้าวก็ไม่ได้เป็นใบนี่ตกใจหมดเลยทำไมถึงอยากเอาไปข้างนอกอะหนูอยากไปข้างนอกจะได้ไปเอาพระจันทร์แบบในทีวีรู้ไหมเราสร้างพระจันทร์เองได้จริงเหรอจ๊ะกลางคืนพระจันทร์ก็มีและทุกๆคนก็เป็นเจ้าของมันได้ส่วนกลางวันเราก็แค่นึกถึงพระจันทร์เพียงแค่นั้นพระจันทร์ก็จะอยู่กับเราตลอดเวลาเลยแล้วถ้าวันไหนน้องต่ายอยากไปข้างนอกจริงๆนะฉันจะพาไปเองน้องต่ายไปเองจะอันตรายเดี๋ยวจะไปเจอดวงเข้าจ้า